สวัสดีครับผมโน้ตจาก Swirl Cellar and Wine Bar สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาทัวร์ Master Class นะครับที่ทาง Swirl เนี่ยจัดเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับโดยความต่างระหว่าง Master Class นะครับกับงาน Wine Tasting ที่ผมพาไปทัวร์รอบที่แล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันจะเป็นงานที่เรานั่งเรียนกันเลยนะครับแล้วก็ทางทีมงานนะครับก็จะมีการเตรียมเป็น handout นะครับข้อมูลเกี่ยวกับท็อปิกของวันนั้นๆนะครับแล้วก็จะมี presentation ขึ้นจอใหญ่นะครับซึ่งผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับของไวน์ก็ตามของเขตปลูกไวน์ก็ตามที่เป็นธีมของวันนั้นๆโดยปกตินะครับ Master Class เราก็จะจัดตั้งแต่บ่าย 2 นะครับจนถึง 4 โมงเย็นนะครับก็คือจะแบ่งเป็นเนื้อหาเนี่ยจะประมาณ 1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีก 1 ชั่วโมงที่เหลือก็คือเราจะมาเทสไวน์นะครับที่เป็นไวน์จากเขตปลูกไวน์หรือประเทศหรือว่าประเภทของไวน์ที่อยู่ในธีมของ Master Class นั้นโดยในวันนี้นะครับ Master Class ของเราก็คือจะเป็นไวน์จากเขตวาเล่เดลาลัวนะครับหรือว่าลัววาเล่ซึ่งเป็นเขตปลูกไวน์ในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเขตปลูกไวน์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขตที่เรียกว่ากำลังฮอตมากๆเลยโดยเฉพาะในยุโรปนะครับแล้วก็ในหมู่ไวน์โปรเฟชชั่นอลนะครับเพราะว่าเป็นเขตที่เรียกว่าทำไวน์ออกมาได้ยูนิคมากๆแล้วก็หลากหลายและที่สำคัญก็คืออร่อยแล้วก็มีเอจจิ้ง potential ที่สูงมากๆเพียงแต่ว่านะครับในเมืองไทยเนี่ยไวน์จากลัววาเล่นะครับยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะครับและคนไทยเนี่ยก็คือยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่โดยจริงๆแล้วนะครับทาง Swirl เนี่ยเราได้นำเข้าไวน์จากเขตลัววาเล่เนี่ยมาเกือบจะ10 ปีแล้วนะครับเพราะเรามีความเชื่อว่าไวน์จากเขตเนี่ยคุณภาพไม่เป็น2รองใครแน่นอนและอีกหน่อยเนี่ยในเมืองไทยก็คือจะมีชื่อเสียงตามทางฝั่งยุโรปแน่นอนนะครับถ้าไม่เชื่อผมนะครับเดี๋ยวคุณรอไปดื่มไวน์ลัววาเล่ตอนที่ราคามันเหยียบเมฆกันได้เลยซึ่งจริงๆแล้วนะครับสำหรับคอไวน์พรีเมียมเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเคยได้ยินชื่อของไวน์รี่ชื่อดังอย่างโครรูจานะครับหรือว่าไวน์จากเขตดังอย่างซองแซหรือปูเย่ฟูเม่นะครับซึ่งเป็นเขตที่ทำไวน์ซูยองบลองเนี่ยเรียกว่าคุณภาพระดับโลกแล้วก็ราคาเนี่ยสูงมากๆนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าวายจากโครูจาหรือว่าซองไซหรือปูเย่ฟูเม่จริงๆแล้วก็คือเป็นวายที่มาจากแคว้นลัวนั่นเองแต่นอกจากวายจากซองแซหรือปูเย่ฟูเม่หรือว่าโครูจาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วนะครับวายจากลัววาเล่เนี่ยยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับลัววาเล่เนี่ยเป็นต้นกำเนิดขององุ่นขาวนะครับอย่างเชนินบลองนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวายแดงนะครับอย่างคาร์บอเน่ฟรองนะครับซึ่งเขตลัวเนี่ยก็คือจะเป็นเขตที่ทำเชนินบลองออกมา 100% เลยแล้วก็คาร์บอเน่ฟรองเนี่ยออกมา 100% เลยแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่ามีรสชาติกลิ่นนะครับที่ยูนิคมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ดื่มนะครับรับรองติดใจแน่นอนเท่านั้นไม่พอนะครับยังมีไวน์ขาวนะครับที่ทำจากองุ่นเมอร์ลองเดบูกองซึ่งเป็นไวน์ขาวที่เรียกกันว่าเป็น perfect pairing ของอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างออยสเตอร์สดเลยทีเดียวโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องของทั้งแคว้นลัวเลยซึ่งจริงๆแล้วมันจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นส่วนของทางปากแม่น้ำนะครับหรือว่า lower ลัวนะครับซึ่งดังไวน์ขาวจากเมอร์ลองเดบูกองนะครับที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนตอนกลางก็คือมิดเดิลลัวนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบนช์มาร์กของไวน์จากเชนินบลองและก็คาร์บอเน่ฟรองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเซนทรัลลัวนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตดังอย่างซองแซกับปูเย่ฟูเม่นั่นเองโดยในวันนี้นะครับผมได้เตรียมไวน์จากทั้ง3เขตหลักของลัวไว้ให้คนที่มาร่วมงานได้ชิมกันเลยนะครับก็คือเรียกว่าได้ทั้งข้อมูลครบถ้วนนะครับแล้วก็ได้ชิมไวน์ไปพร้อมกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ทีมงานนะครับกำลังขมักเขม้นเตรียมงานกันอยู่นะครับก็ในโซนที่เป็นโซนร้านอาหารของเรานะครับนี่โชว์นี้ก่อนอันนี้เป็นเชนินแฟนโซนนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่เราได้จากงานไวน์ที่ลัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเข้ากับตีมากๆเลยนะครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นสเตชันไวน์นะครับก็คือจะเป็นเราก็จะเตรียมเรื่องของอุณหภูมินะครับถ้าขวดไหนเนี่ยต้องมีดีแคนนะครับเราก็จะดีแคนเตรียมไว้ก่อนแล้วก็เช็คสภาพไวน์ทุกขวดนะครับให้มันพร้อมแล้วก็สำหรับที่จะโชว์คาแรคเตอร์แล้วก็กลิ่นของไวน์ให้ได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ขอบอกได้เลยว่าปกตินะครับงาน Master Class ของเราเนี่ยก็คือเวลาเราเลือกไวน์เนี่ยเราเรียกว่าเราจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับบางขวดก็คือเป็นไวน์ที่เราเก็บไว้ สำหรับงานแบบนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือเป็นวินเทจเก่าๆนะครับและเป็นไวน์ที่หายากและบางขวดก็คือที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีขายแล้วด้วยซ้ำนะครับส่วนทางฝั่งนี้นะครับก็คือจะเป็นโต๊ะที่ตอนแรกผมบอกไว้นะครับก็คือจะเป็นเซตติ้งเป็นคลาสสำหรับนั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีแก้วเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งแก้วเนี่ยก็คือทีมงานนะครับก็จะมีการมาร์กเบอร์ไว้ให้ด้วยว่าอันนี้เป็นเบอร์อะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราเทสไวน์กันก็คือเราจะเทสทีก็คือจะหลายตัวหน่อยนะครับจะได้ไม่สับสนว่าตัวนี้เป็นไวน์ตัวไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวจะให้ดูนะตรงนี้ก็คือเป็นแฮนด์เอาท์นะครับที่ผมบอกว่าทางทีมงานได้เตรียมไว้นะครับก็คือสำหรับจดก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้เป็น reference หลังจากจบงานก็ได้นะครับแล้วก็ด้านนู้นก็คือจะเป็นจอ presentation ที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไวน์ของลัวในวันนี้นอกจากไวน์แล้วนะครับทางทีมงานก็คือจะมีเตรียมอาหารด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีสกับโคคัตนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยก็คือจะมีพ็อกชีสนะครับที่เป็นเมนูโปรดของหลายๆท่านนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูเป็ดนะครับที่เราทำมาเพื่อ pairing กับไวน์สำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าสวัสดีครับ ก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ Master Class ลัววาเล่นะครับก็ถ้าใครที่มีโอกาสนะครับผมก็ขอเรียนเชิญเลยเพราะว่า Master Class ของเราเนี่ยความตั้งใจจริงๆก็คือเราอยากจะเล่าเรื่องราวนะครับที่มาที่ไปของไวน์แต่ละตัวของไวน์เนอรี่แต่ละไวน์เนอรี่นะครับแล้วก็เขตปลูกไวน์แต่ละเขตนะครับว่ามันไปยังไงมายังไงนะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้มันจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยเวลาเราดื่มไวน์เราสามารถที่จะ appreciate ไวน์เข้าใจไวน์ได้มากขึ้นแล้วก็รับรองได้เลยว่าไวน์แต่ละขวดนะครับจะอร่อยมากขึ้นแน่นอนและก็อย่าลืมนะครับติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ของ Swirl ได้นะครับที่ Line Official นะครับแล้วก็ที่ Instagram ของเรานะครับก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนนะครับในงานครั้งหน้าของเราแล้วพบกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ